ัวมาเป็นปัญหาโชคดียังไงครับเพราะว่าเราไม่มีการเลือกตั้งมาหลายปีก็ต้องยอมรับที่ผ่านมาผมเคยอยู่สภานี้มาสองสมัยในฐานะรองประธานพอกลับมาครั้งนี้อยากจะฝากท่านทั้งหลายว่าประการแรกเนี่ยผมว่าประสิทธิภาพเราย่อมไปนะไล่แต่กองการประชุมก็ดีอะไรก็ดีมันไม่เหมือนสมัยก่อนเลยนะครับตรงนี้ฝากนิดแต่ถึงอะไรก็ตามครับความโชคดีก็คือผมได้ท่านประธานมาตรงนี้ผมอยู่มาหลายสมัยเนี่ยก็ยังไม่เคยได้มีโอกาสที่จะเห็นท่านประธานที่มีท่านความเป็นอาวุโสความเป็นบารมีมากขนาดนี้ถ้าผมไปนั่งเป็นประธานเนี่ยผมคงไม่กล้าไปต่อร้อต่อเถียงไม่กล้าไปอบรมผู้แทนแน่เพราะฉะนั้นความที่การเมืองเราผ่านมาหลายสิบปีเนี่ยภาคการเมืองเนี่ยมันตกต่ำแล้วทุกครั้งมีการปฏิวัติรัฐประหารก็โทษฝ่ายการเมืองสาเหตุมาจากการเมืองตรงนั้นพอครั้งนี้เราได้ประชาธิปไตยกลับไปครั้งหนึ่งที่ว่าเป็นความโชคดีที่ได้ประธานชวนมานั่งเป็นประธานซึ่งท่านจริงๆแล้วบารมีความอาวุโสความเป็นนักการเมืองที่อยู่มา50กว่าปีผม30กว่าปีเทียบท่านไม่ได้กับรุ่นลูกแล้วครับท่าน50กว่าปีความที่ท่านเป็นนายกมา2สมัยเป็นประธานมา2สมัยเนี่ยและความตั้งใจท่านที่จะต้องการปรับภาพพจน์ทางการเมืองที่มันตกต่ำที่เป็นสาเหตุของการปฏิวัติรัฐประหารมาทุกครั้งในที่ตกต่ำท่านบารมีของท่านจะสามารถจะทำภาพพจน์ของสภาของนักการเมืองได้ดีขึ้นอย่างเช่นกรณีการประชุมเนี่ยนะครับทุกครั้งเนี่ยที่ท่านอบรมไปนี่ไม่มีใครต่อแย่หรอกครับแต่ลองถ้าผมไปอบรมเสร็จผมว่าโดนสุนตลอดเพราะว่าบารมีมันต่างกันตรงนี้เราต้องยอมรับผมถึงบอกผมโชคดีแล้วทำให้ผลลัพธ์ที่ได้มันก็คือภาพพจน์ของสภาเราดีขึ้นดีขึ้นมากการอภิปรายในสภาสมัยก่อนนี่หยาบคายกว่านี้เยอะสมัยก่อนไม่มีการรักษากฎกติการะเบียบข้อบังคับปัจจุบันก็อยู่ในแนวหมดอยู่ในแถวหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมภาคภูมิใจมากที่ต้องยอมรับว่าผมโชคดีที่ได้ท่านมาเป็นเบอร์หนึ่งไม่งั้นผมคงขึ้นไปโดนตรงนั้นคงจะน่วมแล้วนะครับถือว่าความโชคดีต้องกราบขอบคุณท่านประธานแล้วก็ในเมื่อเราได้มีโอกาสดีๆอย่างเนี้ยผมเองในฐานะที่รับเกียรติจากท่านประธานให้ดูเรื่องประชาสัมพันธ์ก็ดีเราคงต้องทำเชิญรุกนะครับเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยเรามีโอกาสละเราได้ท่านภาพท่านชวนมาเป็นประธานละเราได้ภาพสภาที่ดีขึ้นละประชาสัมพันธ์ก่อนเชิญรุกสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่ผมได้รับเกียรติจากท่านประธานให้ดูแลเนี่ยเราก็คงต้องทำเชิญรุกทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นปัจจุบันดีอยู่แล้วครับแต่ละบางรายการเนี่ยเราทำอย่างไรจะเป็นนิติบัญญัติและมันได้ผลจริงให้ประชาชนติดตามมากกว่านี้ให้เป็นภาพที่ดีขึ้นส่วนการทำงานทางด้านไอทีเราจะเป็นสมาร์ทประเมินบุคลากรเราต้องดีไอทีเราต้องดีข้อมูลข่าวสารต้องดีเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมกำลังทำอยู่ครับท่านประธานเ